ชิงเงินปัญญาไม่ดูหรอเป็นเกมสามชาติมาอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยชิงล้านมากันอีกแล้วแหมเรามานะแต่ว่ามืดฟ้าโมดินอยู่นู่นวันนี้เยอะมากเลยผู้คนเทียบเลยเดี๋ยวจะพูดเทียบเพราะอะไรยินดีต้อนรับทุกท่านเลยอ่ะสามท่านรอพร้อมอยู่แล้วที่ร่วมรายการเรานี่แหละแฟนข่าวของนี่แหละจากละครวัยป่วนกวนล่าฝันน้องใครนะใครนะนัททิวทิวไพงามคนต่อจากนี้ไปอันนี้ก็แฟนคลับแฟนคลับก็เพียบกรี๊ดเตรียมกรี๊ดตอนนี้มีธุรกิจเป็นเจ้าของเครื่องสำอางของตัวเองแล้วคุณจิ๊กนวรัตน์ค่ะหายอะไรอ่ะเปล่งปลั่งหายอะไรคะเฮ้ยแล้วโอ้โหบอกบอกเป็นขอบปอมอยู่พันมิตรด้วยอยู่พันมิตรปอมมีตังค์ด้วยใช่ไหมโอ้ยเราต้องใส่ไปตลอดอะขายเครื่องสำอางค่ะพี่แกจะมาทำอะไรให้คนดูมีความสุขตลอดนะชื่ออะไรคะพี่กวไว้ค่ะพี่กวไว้สุดท้ายอ่ะวันนี้ก็โอ้โหวิวแน่นอนเสียงเพราะสาวกรี๊ดแฟนคลับเพียบคุณอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะสามท่านเลยสามท่านกันอ่ะมาถึงเรื่องราวละครของเราในค่ำคืนนี้อะไรกำลังโด่งกำลังดังกำลังจะมาอะไรล่ะเฮ้ยตัวอะไรหรอเงินค่าอยู่ไหนช้างอยู่ไหนโอ้พี่จ่าโอ้พี่จ่าพนมจ่าพนมนะองค์บาทสามมาแล้วโอ้ทุกภาคเขาคนชอบมากชอบทั้งโลกขายดีขายดีเก่งมากเลยองค์บาทมันจะดีกว่าเราได้ยังไงเพราะข้าองค์บาทเราองค์ลำบากลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากเมื่อลำบากถึง3ครั้ง3คราเลยพร้อมเลยองค์ลำบาก3ชาอะไรมองหน้าทำไมวะแล้วมองทำไมอ่ะแล้วอะไรแล้วอะไรอ่ะอะไรไหมอะไรอ่ะมาเดินมาก่อนไม่เดินไม่เดินแล้วจะมีเรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยทะเลาะอะไรกันวะอยู่ด้วยกันทำไมไม่รักกันฮะแต่มันมองหน้าแล้วไปไหนมาเนี่ยท้องน้ำคือหลังบอกเลยนะไปไหนอ่ะเดี๋ยวหลงนะสงสารโบนะทำไมอ่ะไม่น่าอยู่กับมึงอ่ะนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องเชงเม้งดิเจ้าไปไหว้เชงเม้งมาเนี่ยอ๋อนี่ไปไหว้เชงเม้งสามครั้งแล้วเนี่ยไปไหว้เชงเม้งมา3ครั้งเขาไหว้กันครั้งเดียวปีละครั้งก็ไปครั้งแรกครั้งที่2อ่ะไปไหว้หลุมผิดลูกพี่แกอยู่ไหนวะทำไมเรียกลูกพี่แกมาคุยกันซะดีกว่าอย่าปากดีฉันไม่คุยกับลูกน้องอย่างแกเว้ยเรื่องนี้มันเต็มเงินหรือเปล่าวะเนี่ยลูกน้องอย่างนี้ลูกพี่ยิ่งไปใหญ่เลยจะตายอยู่แล้วยังจะสามหาวอีกเอ็งนี่มันลนหาที่จริงๆแต่งตัวมาให้กลัวหรือแต่งมาให้ขำเนี่ยถามจริงวะฉันเป็นถึงเจ้าพญาเมื่อก่อนฆ่าพ่อฉันถูกต้องแล้วก็ยึดเมืองพ่อฉัน
เมื่อก่อนฉันยังไม่ได้เป็นเจ้าพญาก่อนจะเป็นเจ้าพญาแกเป็นอะไรวะแม่น้ำขงตอนรับราชการใหม่ๆฉันเป็นแค่แม่น้ำปิงตอนหลังได้เลื่อนขั้นเป็นขุนสี่แควผมมีแต่นั่นนะและไม่ใช่เจ้าพญาธรรมดาด้วยแกเจ้าพญาอะไรเนี่ยเจ้าพญาหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเลยใช่ไหมถูกต้องแกไปซะจะได้ติดใจใครจะกล้าไปเมืองแกวะไปแล้วก็มีแต่ความตายฉันไม่ไปอ่ะพ่อฉันก็ตายไปคนนึงแล้วฉันว่าถ้าจะให้ฉันกลัวแกเอาไอ้โบสีชมพูออกได้ไหมนี่เป็นโบกอาหารที่ฉันไปลบที่เมืองคอนมานี่ลบถึง3ครั้งแล้วถึงจะได้มาเนี่ยตั้ง3ครั้งกว่าจะได้นี้มาถูกต้องโอ้ชีวิตไปเสี่ยงกับโบอันเดียวมีความคิดไหมเนี่ยโบอันไม่กี่ตังค์เนี่ยแล้วเตาหอจีนไม่ว่ามันหัวทำไมเนี่ยไอ้นี่เป็นแต่งตัวตลกจริงจริงนี่เป็นชดาขุนศึกฉันไปลบที่ล้านนามา4ครั้งฉันถึงจะได้ชดาขุนศึกนี่มาตั้ง4ครั้งครับถูกต้องตามมาด้วยบาทนี้ถ้าอังคารนี้แกมีสัตว์ประหลาดมาอังคารหน้าแกเจอปิงฉันแน่เอ็งอย่ามาทำสำอ่อยฉันจะทำให้แกฟื้นเองสลบไม่ได้หรอกเว้ยน้ำอะไรก็เหม็นเย็นน้ำอายาสิทธิ์เฮ้ยเองขโมยฝาฉันเหรอก็ฝาจะเปิดเองเอาไว้ไหนแล้วฮะพวกเจ้าอยู่เมืองใดเล่าทำไมถึงมายุ่งกับเมืองของข้าพวกเจ้าเรียนพยาบาลใช่ไหมนี่ว่าจะฉีดซะให้เข็ดจ้ะครอบครัวปากก็พูดไอ้คนพูดแล้วทำไม่ได้เขาบอกไอ้คนทำได้มันไม่พูดฉันพูดเป็นภาษาแพทย์แล้วขนาดมึงเห็นวิจิตรเดวรัตแต่งหน้ามึงยังสะกิดกูทับลึกเอาละปล่อยได้แล้วฉันจะขังแกไว้ตรงนี้เอ้าเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันคิดมาทวงบัลลังก์คืนฉันชิงบัลลังก์จากพ่อมันแล้วตัวมันจะมาชิงคืนไม่มีทางหรอกเดี๋ยวจะตีข้อขามันเดี๋ยวตีข้อศอกมันไม่ให้มันมีวิทยายุทธปล่อยทีวะเล่นพยายามโดนตัวผมตลอดเนี่ยพยายามใกล้ชิดเราตลอดเหมือนไม่เห็นเราแล้วมันยังไม่เห็นหรอกอะไรนะเหมือนมันเห็นเหมือนมันเห็นเราตั้งแต่คานออกมานู่นน่ะเฮ้ยนี่มันเห็นเราแล้วเนี่ยเฮ้ยฮะห้ามเบื่อเอ็งมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยสบายแล้วตอกแป้งมาโอ้เห็นพวกนินจาเวลาเขาเป่าแป้งปุ๊บเนี่ยต้องไม่เห็นเขาแล้วโอ้ยไม่ได้เห็นน่ะเห็นน่ะเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรวะโหมาทำไมเนี่ยมา
ตายคู่เลยเนี่ยไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆเรามาช่วยแล้วนี่ดาวกระจายอาบยาพิษดาวเฮ้ยเฮ้ยฉันก็มีดาวกระจายเหมือนกันแต่ฉันมาจุดเดียวแต่ฉันไม่ใช่มาฉันไม่ได้มาจุดเดียวครั้งนี้เอ็งไม่รอดแน่เฮ้ย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 ทำไรอ่ะไอ้นี่เผลอช่วงเผลอก็มองไม่เห็นสิอะไรนะยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหรอหันมาแล้วโดนอ๋ออ่ะเดี๋ยวพวกเล่นติดท่านพี่ระวังตัวมันตายพี่หูหักครึ่งเลยอ่ะฟังเลยนี่เฮ้ยพี่จ่าเป็นนินจาไว้จะมาทำไมเนี่ยฮะใครมาแค่เจ้าอยู่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแก้ผ้าก่อนเดี๋ยวดูกันนะสียังตกอยู่เหรอจับมันมัดไว้เลยไอ้อะไรเนี่ยมึงเอาไปก่อนพี่เอานี่มัดมัดที่ก่อนเอาไปก่อนไม่ได้เฮ้ยมาด้วยกันพี่อยู่เฉยอยู่เฉยจะมาช่วยพี่แล้วทำไมพี่อยู่เฉยช่วยหรือว่าตายอ่ะพังรวมกันไปเลยอะไรนะขอบคุณมากนี่นี่นี่อยู่ด้วยอยู่ด้วยจัดสรรพี่ให้มัดมัดรวมกันแล้วแล้วหนองก็แกล้งต่อยพี่แล้วก็มัดพี่ด้วยแกงต่อยพี่แต่เวลาเอาพี่แกมัดรวมเราต้องทำงานเป็นทีมเลยเป็นทีมสิเออนึกว่าเป็นเฉพาะต่างจังหวัดไม่มีไม่มีฉันไม่อยากคุยกับแกคุยกับแกแล้วครอบครัวฉันจะแตกร้าวเฮ้ยดูมันเอาไว้อย่าทำอะไรเมียฉันเว้ยเฮ้ยบ้าเหรออย่าคิดว่าเป็นเมียสิโถแค่ทางผ่านการข้างทางอะไรอะไรพูดเองนะจะได้ไปง่ายๆโอ้ไปเถอะพวกคุณเอ้ยแหมจริงจังตลอดปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยจริงพิมพาพรศิริฉันจะมาช่วยสามีเก่าของฉันวันนี้ก่อนที่จะช่วยสามีฉันถามอย่างหนึ่งได้ไหมฉันสวยไหมไม่ต้องตอบเก็บไว้ในใจเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หน้าฉันละฉันจะก้าวขาหลังขึ้นแล้วนะฉันจะทำให้ทหารสองคนนี้มันสลบมันจะมุดไปทำไมทางนี้มันก็ไม่ไปมีคนมาช่วยแล้วเฮ้ยท่านดูเป็นคนเหรอข้าดูนึกว่าปวกนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ช่วยหรอกทำอะไรไงทำให้เราสลบเต้าโหสกปรกกับโสโครกเหมาะสมจริงๆกลิ่นปากมหาภัยคิดถึงมากเดี๋ยวก่อนใครอะแกมัดก่อนไอ้ดิเธอมาทำไมเนี่ยใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเธออย่าบอกเธอบอกนะว่าเธอมีอะไรกับพวกนี้คือฉันไม่มีแต่สมัยเด็กๆฉันโอ้เธอนี่ไม่เลือกจริงๆ
มดมอกบวกอะไรเอาหมดเลยเนาะสมัยเป็นหนุ่มก็ไม่มีความคิดจะตมเดี๋ยวหนูเล่นกับพี่เฉพาะในชิงร้อยนะชีวิตจริงถ้าให้หนูทำพี่เป็นแฟนนะโอ้หนูขอตายอ่ะหนูบอกได้เลยหนูบอกเลยว่าปี2553เนี่ยหน้าปวกมาแรงไอ้ตุ๊กกี้พี่ไม่หล่อหรอกนะพี่อ้วนงี้แต่พี่ก็เลือกนะเฮ้ยบอกว่าเลยหนูตัวเตี้ยงี้นะหน้าขี้เละแต่หนูอร่อยมากไอ้ตัวนี้กินได้แต่ระวังเส้นเมานิดเดียวปวดสะพานไม่ใช่กังคกไปกับไปก่อนมาโอ๊ยฉันไม่ถึงคือเฮ้ยเราห่างกันไปนานแล้วเธอจะมาทำอะไรอย่างนี้ฉันมีเมียแล้วเนี่ยจำได้ไหมอ่ะครั้งนั้นเราเคยโดดน้ำด้วยกันฉันไม่ใส่อะไรเลยคุณเล็กไอ้แค่ใส่ยังดูไม่ได้แล้วทำไมใส่อ่ะแม่แต่อยู่กับนางนี่เลยฉันไม่สนใจเธอแล้วกลับปะเอ้าทำไมอ่ะเธอเป็นแค่คนใหม่แต่ฉันเป็นคนเก่านะยังไงเหมือนภูมิใจแต่ยังไงอ่ะฉันจะช่วยเธอคู่บัลลังก์คืนต้องไปเคลียร์นักปลุกนี่ก่อนแล้วกันแล้วอย่ากลับมานะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะทำไมเรื่องระหว่างฉันกับเธอมันเป็นอดีตไปแล้วไปกลับไปแต่ฉันช่วยท่านฉันจะไม่รับรักเธอเด็ดขาดจำไว้ถ้าฉันพาท่านไปรักษาแล้วไปหาท่านปู่ท่านจะลืมทุกอย่างตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันต้องการวางพ่อฉันคืนรู้แล้วจะมีคนที่ช่วยท่านได้ฉันจะพาท่านไปหาท่านปู่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นตามมาไปเหรอไปเร็วโอ้โชคดีนะที่รักดูแลตัวเองนะฉันรักเธอนะอยู่กับท่านฉันก็รักเธอจูบปากกันไหมฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองนะจ้าใจถึงดีตัวนี้โอ้ยไปดูแลตัวเองนะโชคดีนะที่รักดูแลตัวเองนะเออใจจริงเราก็รักเขาแต่ไม่กล้าพูดอยู่ในใจที่มันที่ไหนเนี่ยฮะมันที่ไหนเนี่ยใครบอกเขาได้ไหมนี่ที่ไหนเนี่ยท่านเป็นใครเนี่ยคนแถวนี้เรียกฉันว่าอาจารย์แล้วไปเล่นยังไงนะเอาดินสอไปเขียน แก่แล้วดูพ่นซะครับไปทำทำไมอ๋อนี่หัวงอกหัวงอกถ้าจะให้เรียกอาจารย์ไม่ต้องเรียกเขาแหละเพราะดูแล้วเรียกแล้วก็ไม่ขังเขาแหละก็เจอเล่นหัวขนาดนี้อาจารย์มีวิชาอะไรพอจะสั่งสอนได้ไหมต้องฝึกปรือวิชาโอ้ยโอ้ยทำไมหัวล้อมือเย็นหัวล้อมือเย็นไม่แล้วทำเพื่ออะไรอ่ะทำไมที่นี่มันร้อนอยู่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยอาจารย์อยู่นี่หลายปีแล้วไม่ได้อยู่หรอกทำไมอาจารย์หลงป่าหาทางออกไม่ได้ยาวที่มันตลกดิอาจารย์อาจารย์ตลกตลอดเลยอ่ะเอาจริงๆต่อไปอาจารย์จะเรียกฝูงช้างมาเฮ้ยพูดไปเล่นไปสัก4ซ้า5เชือกเฮ้ยแล้วอาจารย์จะวิ่งบนหลังช้างพูดไปเล่นอาจารย์ไม่มีใครทำได้นะลุงของอาจารย์นี่ต่อสู้กับศัตรูเนี่ยบนหลังวัวหลังควายลุงอาจารย์เนี่ยนะเท้าไม่เคยเหยียบพระแม่ธรณีเฮ้ยต่อยไม่ถึง5นาทีเป็นไงอาจารย์ลุงพลาดเหยียบพลาดไงเท้าควายเสียบนี่ทะลุเลยไม่เป็นไรใครเห็นก็ต้องว่าตายเฮ้ยถูกต้องนี่หลานเห็นแล้วตามองกันคิดว่าต้องตายแล้วไม่ตายตายตายเลือดแดงเต็มเลยเลือดอ่ะแต่ก็เหยียบทะลุเลยทะลุตายลุงใช่ไหมลุงเอาแล้วจะมาสอนทำไมอ่ะอันนั้นบนหลังควายนี่อาจารย์จะสอนบนหลังช้างอาจารย์จะทำให้ดูด้วยถูกต้องไอ้ชัยไอ้ชัยฮะไอ้ชัยเอ้ยครับผมไอ้ชัยครับผมเดี๋ยวเอ็งเอาฝูงไอ้ชัยลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์เดี๋ยวเอ็งเอาฝูงช้างมาสัก4ซ่าเชือกเข้าใจไหมครับผม
ดี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 เฮ้ยวันนี้ข้ามีลูกศิษย์ใหม่ด้วยเฮ้ยอาจารย์ไม่อายเหรอแล้วอายทำไมมีลูกศิษย์อยู่ข้างในโอ้เรียกใช้ให้เอาฟุ้งช้างมาเออเดี๋ยวเอาช้างมาด้วยใช้ใช้ฮัลโหลวิ่งวิ่งวิ่งไปทางลงช้างกันเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาฟุ้งช้างมาดูดีกว่าแต่ละเชือกแต่ละเชือกเลี้ยงเอาไว้จานให้เขาหมอบได้ไหมเอาหมอบเฮ้ยสอนคนที่สอนเหมือนฝึกสุนัขเลยเหรอสอนเหมือนกันเลยอาจารย์จะทำอะไรให้ดูนะสู้บนหลังช้างอาจารย์จะขึ้นไปวิ่งบนหลังช้างถูกต้องไม่มีใครทำได้นะอาจารย์นอกจากจ่าพนมเลยที่ผมเคยเห็นไหนนั่นจ่าพนมนี่จ่าแล้วต้องทิ้งจ่าต้องทิ้งจ่าขึ้นอยู่กับการทรงตัวด้วยเอ๊ะขึ้นไปเนี่ยปั๊บลงหัวจานลงนี่เนี่ยนี่มันต้องทรงตัวเลยนะจานทรงถ้าเดินประมาณ 3-4 เที่ยวนี่นะ uh-huh. พวกเขาจะหายปวดหลังอาจารย์ผมขึ้นไปเล่นได้ไหมต้องค่อยๆทำให้เขาคุ้นก่อนโอ้เอ้ยเหมือนเขาจะรู้ภาษาคนนะเอาสอนให้รู้ไงสอนให้รู้เดี๋ยวอาจารย์จะอยู่ไปหลังช้างเองหาอาวุธมาแล้วตีให้โดนอาจารย์นะได้ได้อาตีโดนอาจารย์พร้อมช้างมันตกมันช้างมันตกมันเมื่อกี้อาจารย์ยืนดูเฉยเลยมันยืนเฉยอาจารย์ร่วมด้วยยังมีหลายวิชาที่จะบอกนี่คือเหม็นคนปกติไม่ดีบ้าลิเกนั่นเหม็นเหรอเหม็นนี่เหม็นมันกับอาจารย์ใครเหม็นกว่ามาเลยครับมอมฉันมีนามชื่อว่าจำปาหอมอ่อมไก่จำปาหอมวันนี้ได้เดินทางมาถึงเวียงวังแล้วพระเอกจำปาหอมเฮ้ยมาแล้วส่งเสียงเจ้ยเจ้าอยู่ที่นี่ใช่พระเอกหรือเปล่าดูให้ดีพระเอกคนนี้มาแล้วจำปาหอมอยู่ตรงนี้ตบมือสักทีดังๆไงจำปาหอมจะไปแล้วจะปลาหอมเลยอันนี้เขาเรียกลิเกร้องเกร้องไม่พูดโอ้นี่ถ้าลำก็ลำทั้งคืนใช่อ๋อสติมันไม่ดีดีเนี่ยทองเบนนี่ก็ลิเกเก่าเหมือนกันนะพ่อหนุ่มคนนี้มาจากไหนช่วยตอบได้ไหมคนนี้ชีวิตหักเหตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ยังเล็กยังไม่มีเดี๋ยวๆๆพ่อทิ้งอะไรพ่อแม่ยังเล็กยังไม่มีไอ้เฉพาะไม่สัมผัสก็ให้อภัยแล้วไม่รู้ไอ้ความหมายมันคืออะไรพ่อแม่ยังเล็กก็ยังไม่มีโอ้ตายแล้วมันร้องว่าเอาคิดสักนิดนึงมันก็ร้องไปเดี๋ยวมันก็สัมผัสเองตอบเป็นเอาให้มันความหมายดินี่แล้วก็จ่ายพ่อหนุ่มคนนี้มาจากไหนจำคอได้แม่นเลยชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อเทียนคนนี้เป็นเด็กที่อยุธยาเฮ้ยอยุธยาคือบ้านเกิดตั้งแต่กำเนิดผมเกิดที่นั่นพี่อยุธยาเม
ืองหน้าพอแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยพอแล้วได้ก่อนแล้วจะอะไรเนี่ยก็ให้ต่อมึงสิเอาต่อเอาก็บอกต่ออะไรอยู่แล้วไม่บอกเออโอ้นี่ลืมแล้วเนี่ยตายแล้วต้องขึ้นใหม่เจ็บคอเปิดที่อยุธยาเมืองนั้นเมืองนั้นเหรอผมจำได้มั่นผมเกิดที่นั่นโอ้เกิดที่อยุธยาเมืองนั้นมาเจอกับฉันณที่นี้ช่วยรักษามอดทีวีไม่ตายเป็นผีแพ้พ่ายาวันนี้ดีใจที่ได้มาไอ้นี่ก็สูงตลอดวันนี้ดีใจที่ได้มาสนุกหนักนะจริงเว้ยอะไรนะโอ้ยโอ้ยสนุกหนักนะจริงเว้ยโอ้ยจริงโว้ยชีวิตไม่เคยบอกกับไอ้น้องสามเชยกลับไปเลยดีกว่าอย่ามายืนอยู่ตรงนี้ขอให้ไปที่อยุธยาท่านอยุธยาจบแล้วอยู่ที่ไหนโอ้ยโอ้ยก่อนฟังมาต้องฟังมาต้องสูดตั้งหน้านึงเกิดยุทธยาหนีมาจากยุทธยาพะยะค่ะแล้วสุดท้ายก็จะกลับยุทธยาวนเวียนอยู่ที่ยุทธยานี่เองโตที่นั่นเลยอ่ะไม่คิดจะแวะชัยโน่งชัยนาไปเลยเนาะไกลไม่มีน้ำมันสังเกตไอ้เหม็นไหมไอ้นี่มันดูลีลาการรำการร้องไม่เหมือนคนธรรมดานะสังเกตการจับดำมันเอาไปประยุกต์ในการต่อสู้ได้ผสมผสานกันถูกต้องเอาวิชาอาจารย์ครึ่งนึงวิชาเหม็นครึ่งนึงมาผสมผสานกันและยึดเมืองคืนมาเราจัดแจงอ่ะแต่งกันมันต้องร้องแล้วไปมาอาจารย์มันอยู่เมืองนี้อาจารย์ลุยลุยเลยมันเนี่ยเฮ้ยได้ข่าวว่าเองมีอาจารย์มาฝึกวิชาเองไอ้เทียนนี่คืออาจารย์ของข้าเจ้าพญาเอาไปแล้วจะเก่งง่ายขนาดนี้มันนึกอะไรขึ้นมามาฟันเราเออมันไม่ถามกันเลยว่าอะไรยังไงเลยอาจารย์ไม่ต้องตายเราก็ยืนเป็นเบื่อเฉยให้มันฟังไม่รู้นึกมันจะมาพูดต้องเอาพระเอกของฉันมาฆ่าแกให้ได้ใครล่ะเรียกมาเลยไอ้เอ็กไอ้เอ็กที่มาของคำว่าไม่เท่าไหร่ตอนแรกยืนดีๆแต่พอพระเอกออกมาเนี่ยไอ้ตุ๊กกี้แกเป็นคนแคะมาเลยเอาละนี่ไอ้เทียน นี่คือใครนี่คือร่างแทนของฉันโอ้เสมือนหนึ่งเดียวกันเสมือนหนึ่งอันเดียวกันร่างแทนยังไงตอนฉันอยู่มัธยมหน้าฉันจะเป็นแบบนี้พอฉันย้ายภูมิโนนามาอยู่กรุงเทพเนี่ยฉันแพ้แสงอุลตร้าไวโอเลตหน้าฉันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนจมูกฉันนี่โด่งมากนะยำมะละกอฝานใช้จมูกฝานโอ้ไอเอ็กฉันคงหวังพึ่งแกโอ้ยเอาแล้วหวังว่าเอ็งน่ะคงจะทำให้ผิดหวังโอ้ยเนื้อแน่นปึกเข้าใจไหมเข้าใจเสียงมันเล็กแต่จิตใจมันห้าวหาญครับที่บอกเล็กนี่คือเสียงเล็กเองต่อไปจัดการให้ใครดูเอ็กเอาแล้วเรามันร่างเดียวกันเราไม่ต่อยกันแล้วเอ็กเจ้านายมีอะไรให้ฉันรับใช้ฉันอยากให้แกจัดการมันเชียร์แลกกันซะแล้วฉันอยากให้แกจัดการมันเชียร์หลังจากงานนี้เสร็จฉันจะหาอะไรมาเป็นการตอบแทนแกจริงเหรอเจ้านาย
พวกท่านใช่ไหมที่จะคิดมายึดบัลลังก์ของเจ้านายเฮ้ยต้องฟังเหตุผลก่อนนี่ลูกศิษย์ฉันอะไรจานไม่ได้มาด้วยกันไอ้บ้าบอกเขาสิตัวมันดิใหญ่แต่ตัวสิคุยฝีไม้ลายมือไม่มีรู้ได้ไงอ่ะวิชาไม่มีจริงเหรอตบเราไม่น่าเกิน2ทีนอกนั้นสลบสิไอ้บ้าเราจะให้ท่านต่อสู้กับลูกศิษย์ของเราจัดการมันให้เรียบร้อยถอยไปที่ตู้ได้ถ้าพร้อมเสมอแดดร้อนแดดร้อนผมสวยเลยเขียวปีงหัวเลยอ่ะจัดการตู้มันมาลุยล้ำด้วยล้ำ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 ขนาดเองยังฟิวนี่ถ้าอาจารย์ไม่ทะลุประตูเลยเหรออาจารย์ต้องเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าทิ้งกันนะเออเดี๋ยวนี่เองถีบพยานได้เดี๋ยวนี่ถีบพยานหน้าคุณเสียบเหรอเนี่ยมันถีบพยานหน้ามุดน้ำโขงหนีเลยอาจารย์จัดการระยะมันไว้ท่านอย่าไปไกลดิโอ้ยสู้กันเลยเดี๋ยวเซ่ให้สู้ให้พูดมันเซ่โอ้ยนี่ก็เจ้าจะเชิดคอยแหละนี่ก็ยิ่งให้เป็นภาระเลยเลยนี่อธิบายเขาดิบอกเขาดิถ้าจะฆ่าคนแบบด้วยอารมณ์แล้วก็เชิญฆ่าอาจารย์เลยอ้าวเฮ้ยอาจารย์มีแต่สิ่งที่พูดจริงๆโอ้ยพูดก่อนระวังตัวได้เดี๋ยวพูดอะไรอ่ะมายืนยืนบังเลยเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองนี่ทำลายสมาชิกมากเลยนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกว่ามันเป็นคนโหดเหี้ยมหน้าตาคุณเอกร่างกายจิตใจก็เป็นพระเอกแล้วทำไมไม่เป็นพระเอกให้เต็มร้อยพวกเราคือข้างพระเอกนี่ท่านพูดเรื่องอะไรนี่ไอ้คนนั้นน่ะเขาเป็นผู้ร้ายเนี่ยเขาจับนางเอกสองคนนี้ไปอันนี้นางเอกนี่มังเอกไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ร้ายจริงตอนเนี้ยลูกน้องแกน่ะเจ้าเอกเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วแกยอมซะมอบตัวมอบของมาแล้วจะเข้าไปใกล้เขาทำไมเนี่ยยืนหัวแบกเขาตลอดอะเฮ้ยไอ้เองที่เป็นตัวฆ่ากับฆ่าละก่อนมันเป็นการตายไปข้างหนึ่งเรียบร้อยตายแล้วเห็นไหมคนที่ทำความชั่วจุดจบต้องเป็นอย่างนี้ทั้งแรกที่อยู่เนี่ยมีแต่คนดีโอ้ตายซ้ำตายซากขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับโอ้แม้ว่าเนี่ยเขามีองค์บากเขามีองค์ลำบากเห็นเลยเนี่ยลำบากในความลำบากเป็นยังไงแล้วทำไมมันเอาพระเอกเขาเสียหายหมดเลยไอตัวอะไรเนี่ยเจ้าเมืองเป็นคนผู้ร้ายผู้ร้ายฮะผู้ร้ายเขาไม่ดีไงสุดท้ายต้องตายนี่แหละขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วไปสนุกต่อนะครับที่มาม่าฮาหลังฉากค่ะทีมของบ้านจับคู่กับใครเร็วไปลองหน่อยลองหน่อยได้ไหมพ่อเข้ามาให้แน่แจ๊กหน่อยเพิ่นให้แล้วให้พ่อเพิ่นแน่อย่าให้เพิ่นแก่เพิ่นเป็นอย่างเด้อโอ้เฮ้อโอ้เฮ้อโอ้เฮ้อโอ้มีเมียร้ายหรือเปล่าเนี่ยไม่มี
พี่ทิ้งผมไม่ได้เลยเอาลงไปมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นช่วงมาม่าหาหลังฉากโอ้ทำใหญ่ไปไหมเนี่ยของเขาอร่อยไงนี่พูดถึงนี่อร่อยนะเดี๋ยวจะเปิดร้านสเต็กแล้วจะเปิดร้านสเต็กตรงไหนเนี่ยเอาเกี่ยวเรื่องของอร่อยเหมือนกันไงสบายแล้วนี่ก็ถูกหวยนะถูกป่ะจริงป่ะรีบเปิดซะทำไมอ่ะจะได้ไปเลี้ยงไงทำไมต้องเลี้ยงจริงอ่ะก่อนนี่ลืมตาอ้าปากได้แล้วนี่ตุ๊กกี้ถูก 3,000 3,000 ป้าคุณสิตอนนี้อะไร79ล้านโอ้โหมันใหญ่ดิป๋าโอ้มาทันทีเลยนี่ผมมีตังค์แล้วเป็นจริงๆนะแต่จริงๆรักหนูตั้งแต่ยังไม่มีตังค์ด้วยแล้วทีหลังนะถ้าจะรักตั้งแต่สมัยก่อนนี่เกื้อนนี่เต็มหลังหมดแต่รักเขาไงจนสมัยนี้เขาก็ยังเกื้อนเต็มหลังอยู่ไงไงเขายังรักร้านสเต็กเหมือนยังไงการละการละพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่มาม่าพี่ไม่กินโอ้โหไอหยอกนี่รู้เลยกินมาแล้วไอพี่ชายคนนี้หยอกตลอดจริงถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่อยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงพี่เท่งเกะไปไหนก็ไปไหนก็ไปมันเป็นอะไรหยอกวะเนี่ยไม่ได้หยอกอารมณ์เสียจริงเดี๋ยวเขาจะเปิดงุดงิดพี่ส้มใกล้จะเปิดร้านสเต็กฮะยังไม่เปิดไปเลี้ยงลงแล้วมือนะบังไปเนี่ยดูแค่นี้ก็หงุดหงิดผมเลี้ยงพี่เอางี้เดือดร้อนอะไรบอกผมมีปัญญากินมีปัญญาแล้วหงุดหงิดอะไรเนี่ยพี่มันหลายอย่างเฮ้ยใจเย็นโถเอ้ยคนเราก็มีปัญหาด้วยกันทุกบ้านนั่นแหละเอ้าเอ้ยคุยเอ้าเฮ้ยพี่เด้งเฮ้ยนี่ผมถูกลอตเตอรี่นี่พี่นี่ชีวิตผมทั้งชีวิตเลยนะพี่ดูสิเฮ้ยอ๋อแล้วพี่ไปฉีกของพี่หนุ่มทำไมกูอยากเอามือค้นตัวกูตอนนี้กูมีเงินติดตัวเท่าไหร่เนี่ยโถแค่200-300 2,000 จะให้ก็ได้ลงโอ้ตั้ง79ล้านอะไรนะ79ล้านเนี่ยโอ้ยสิงโง่เองเว้ยเขาบอกไม่รวยแล้วโอ้ยกว่าจะมีตังค์ได้ถูกถูกจริงวะเนี่ย79ล้านนี่เพื่อนก็นั่งตรวจอยู่เนี่ยเขาจะไปเลี้ยงร้านพี่ส้มด้วยเนี่ยเออแล้วลงพี่หายเงินบุญกิจแล้วลูกก็ขอเงินซื้อรองเท้ามีให้มันเนี่ยนี่ล่ะรองเท้าใส่ทั้งละใส่คู่ละ150มันจะใส่ 3,000โอ้ยเงินแค่นี้เองเนี่ยทำให้พี่หายหงุดหงิดได้แล้วถือว่าโอเคแล้วล่ะหายเลยเออนี่หงุดหงิดเนี่ยหายไปโอ้หายได้ไงผมถูกลอตเตอรี่เนี่ยเอาตังมาซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ไปกี่ใบเนี่ยจะถูกหรือเปล่าจะถูกไหมไม่ได้ถามจะถูกเปล่านี่กี่ใบเนี่ยสองใบเอาไป200200พอเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาแล้วไป300เลยค่าอะไร300ค่าเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไปมันเกินเอาทอนมาแล้วกันนะอ้าวถอนมาอย่าบอกนะมึงมีแค่นี้เออชีวิตพวกเราเออหนึ่ง200เนี่ยหมดลีดเดอร์สวัสดีครับอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่31นะครับอ้าวนะครับและตอนนี้ผู้แข่งขันทั้ง4ท่านนะครับทำตามกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับเกมวันนี้ชื่อเกมว่านักเตะล้อสะเทินน้ำนะครับกติกาคือผู้แข่งขันนะครับจะต้องใส่ตีนกบแล้วก็วิ่งไปลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกบอลซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปยิงประตูลูกเดียวเท่านั้นใครทำเวลาเร็วสุดรับเงินรางวัลไปเลยอ่านะครับสำหรับวัยหนึ่งนะครับน้องอะไรครับชื่อเดย์ครับอ่านะครับเดย์พร้อมแล้วนะครับ yes ไปเลยครับไปตามลูกศรครับไปตามลูกศรไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบใจเย็นครับใจเย็นครับอ่านะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับวายหนึ่งผ่านไปแล้วครับมาถึงวายสองครับน้องอะไรจ๊ะหนุ่ยครับอ่านะครับพร้อมแล้วส่งตัวเองเลยครับเย็ดไปโอ้เรียกว่าเตะสเปซสปามากอ่านะครับวายสามไม่รอช้าครับพร้อมแล้ว yes ไปเลยครับโอ้สันโมเลยเนี่ยเอาละครับสุดท้ายครับ Y4 ชื่ออะไรครับยนครับเย้เอาพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาไปเย้ อย่าไปเตะเลยครับ เอาเร็วใจเย็นครับใจเย็นโอ้
าละครับและทั้ง3ท่านนะครับรับกิฟต์เซตไปคนละ1ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผู้ชนะของเรานะครับวาย3นะครับรับเงินรางวัลไป 10,000 บาทครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จัดการแผนกโฆษณานะครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับคุณจิรพัฒน์สายเพชรขอบคุณมากครับเอาละครับน้องๆครับแบ่งเวลาให้กับกีฬาสักวันละ10หรือ15นาที20นาทีก็ได้นะครับร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับกีฬาคือยาวิเศษและครั้งหน้าจะลงที่ไหนติดตามครับ Yes จะน้อยลงแล้วเหลือคนเดียวแล้วชุดชุดโอเคแล้วพี่ดีนะตรวจสอบพี่ๆแล้วนะไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วสเต็ปก็เติบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยได้หมดครบทุกอย่างดูดีเต็มที่แล้วแล้วทำไมที่เหลือก็ไม่สนใจงานเลยเนี่ยผมไม่อยากมองผู้หญิงคนอื่นถ้าไม่ใช่ภรรยาผมไม่อยากมองใครจะอ้วกอ้วกใส่กระโถนข้างบนเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้ววันนี้เกมของเราแปลกมากมีอะไรโลเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวสนุกแน่สนับสนุนโดยเดียวมีขอบพระคุณโอ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรฮะวันนี้เขาก็ว่าเราตลอดเวลาว่าทรมานบ้างเรื่องโคลนบ้างเจ็บตัวบ้างต่างวันนี้ให้เขาเข้าไปสู่สวนสนุกนี่คือชิงช้าสวรรค์ว้ายดีจังแต่ถ้าเล่นไม่ดีเป็นชิงช้านรกชิงช้าสวรรค์ยังนึกภาพไม่ออกแกว่งไกวกันไปนะฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมสวรรค์สีขาวอยู่บนศีรษะด้านเลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยสองคนอยู่ตรงข้างพวกเดียวกันอยู่ตรงข้ามตักน้ำใส่ศีรษะของเราใส่ถ้วยแล้วก็ลุยชิงช้ามาเลยแล้วไงแล้วก็มาเทใส่คนกลางแล้วก็ลงขึ้นไปใหม่ระหว่างทางถ้าตกขึ้นไปใหม่เลยนะฮะคนกลางนี่แหละจะต้องไปเทเวลาเทต้องสุภาพนะฮะทุกท่านขอให้สุภาพนะครับโค้ดอ๋อรู้แล้วนับก็ได้นับว่าได้นับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเต็มไปเท่าไหร่จับคู่กันก่อนนะไม่รันทีมของท่านจับคู่กับใครนะแล้วเหลือใครมาเป็นตัวส่วนเกินก็จะเล่นกันทุกทีมเลยครับ1 2 3แล้วลุยเลยนะครับ1 2 3เชิญนะครับไปก่อนเลยระหว่างนี้เนี่ยหมายปองที่3นี่เขาจ้องชัยยังเลือกชัยหนูมากยังเลือกอยู่นี่คือถามจริงเดิมมาเลือกเดิมหาซึ่งว่าคิดอะไรผิดหรือเปล่าไม่ตอนแรกคือที่เลือกเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีไอ้นี่ปุ๊บมันเหมือนไฟใช่ไหมไฟไว้ส่องกบก็เลยนั่นไงใช่ครับนั่นคือต้องคะพี่ตุ๊กี้ครับครับพี่ตุ๊กี้จะเลือกใครระหว่างนัดทิวไผ่งานกับออฟปองศักดิ์ครับโอ้โหรีบไปล้างปากนะเฮ้ยอีกสักไม่เกินเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเลิมอันนี้ผิดพีแล้วค่ะไม่ได้แล้วนะผิดพีแล้วค่ะรับผิดชอบแล้วรับผิดชอบแล้วโอเคเอาตกลงคนไหนชี้เลยครับเล็กแล้วโอ้เลือกแล้วเลือกแล้วโอ้ไปชิวชิวเอ้าว่าเลือกแล้วตกลงคนไหนตกลงคุณตังของเหลือนะของเหลือยังอยู่ตรงกลางของเหลือดูแลทุกทีมครับอ่ะมาคู่แรกใครก่อนครับผมกับพี่จิ๊กเลยโอ้ตุ๊กกี้ก็ได้ตุ๊กกี้ทีหลังเลยกระเทงวันนี้ให้ตุ๊กกี้กับออฟทีหลังกระเทงขึ้นดูคนละปากเลยผมจะขึ้นยังไงเนี่ยนั่นแล้วแต่จะเป็นโง่อะไรเราไปลงโค้งเนี่ยผมเนี่ยตัดนี่ใส่หัวเหรอเดี๋ยวขึ้นก็อย่างนี้ง่ายนี่ว่ะเราดันไปคิดเรื่องโง่ๆนะพี่แบบลองขึ้นดิลองขึ้นแน่นะแล้วพี่จะขึ้นยังไงนั่นไงพี่เท่งน้องๆฮะพี่ขอเหยียบหน่อยเอาลื่นเอาอะไรฉีดรองเท้าจะไม่ลื่นเนี่ยมันต้องตั้งใจใช่ไหมมันจะเหยียบแล้วมันจะลื่นต้องระวังเอาละแล้วจะเทใส่กันยังไงเนี่ยนั่งก็พอโอ้แล้วไม่ใช่โยกเฉพาะจริงๆนะนั่งโยกทั้งแผง
เหรอโอเค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 มาได้มาแล้วนะนั่งนั่งเดี๋ยว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 โอเค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 เอาบันไดพี่จะขึ้นนี่เออขึ้นนี่เออโอ้ยไอ้เช้าชามเย็นชามไอ้ผักชีลอยหน้าพี่ถามจริงนะให้ลงมาทำไมเมื่อกี้เป็นก็พี่จะลงมั้งแม่อะไรนะนี่ที่ที่ที่แม่ทำงานนี้อยากจะไม่ให้ดูพวกทีมงานลงลาบเขาทำงานกันเหรอเออทำไงอ่ะเรื่องแค่นี้มันน่าจะเรื่องแดดเลยการขึ้นไปชุดท้ายมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดนี้เฉยๆน่าจะเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเรื่องวุ่นวายน่าจะไม่น่าจะหยุดที่นี่น่าจะหยุดที่อื่นพี่อยากนั่งลงนั่งลงบอกกันเราเองนะเตรียมเราเองนะแล้วมาขอให้ดีนะฮะคนกลางเป็นคนรับน้ำมาทั้งหมดนะครับพร้อมนะครับคุณเล่นพร้อมไหมครับพร้อมนะครับในทีขึ้นนะครับพร้อมไปไปนะครับไปเร็วไปเลยไป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 เร็วไปเร็วไปได้ไปในครั้งที่2มาถึงก็เท6ซะงั้นแหละถ้าเอาว่าได้เต็มๆเนี่ยแล้วดูหน้าคุณหม่ำก็ตั้งใจอยู่แล้วเค้านั่งนี่รอ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 เลยมาถึงปุ๊บไปทํา6โอ้สับสับเผ่าเนาะแต่คุณวันนั้นก็ตั้งใจคุณวันนั้นตั้งใจที่สุดเลยตั้งใจมากสุดแต่คุณหม่ำไม่ยอมไม่ยอมหันมาได้เยอะเลยเค้าประคองตัวไม่ได้6หมด6หมดเดี๋ยวจะกินไม่ออกเอาล่ะใช้นมทั้งโต๊ะนาทีครึ่งพร้อมไปแล้วก็ได้แล้วไปเลย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 
พี่อ๊อฟกับตุ๊กกี้ครับค่ะนาทีขึ้นนะครับพร้อมนะครับพร้อมไปนะครับเลยนะครับไปได้ครับไปได้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเย็นๆเย็นๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมดเวลาครับเลยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับไปครับมามามาไปเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ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 ครับมาเรื่อยๆไปครับไปครับมาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเทครับไปเทเทครับเทครับเทครับเหลือเกือบเต็มเลยไปก้มเทหมดเลยไปรับเขาทำไมเนี่ยไม่รู้กลัวมันจะไม่เต็มมันก็เลยไปรับเต็มให้มันเต็มหมดไอ้ตรงนั้นอะหมดละมาเทียบกันโอ้มาเทียบครับโอ้เห็นชัดเลยนะฮะตกลงไปโหลกลางนี่นะฮะออกมาเป็นคุณจิ๊กดาวรักกับคุณเท็กนะครับแหมรู้ดิข้อนี้คุณจิ๊กได้ไป1คะแนนคุยกันต่อเลยนะครับมหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะไปลองหน่อยลองหน่อยได้ไหมเพราะเขามาให้แน่แจ็คหน่อยเพิ่นให้แล้วให้พ้นเพิ่นแน่อย่าให้เพิ่นแก้เพิ่นเป็นอย่างเด้อโอ้เฮ้อโอ้เฮ้อโอ้เฮ้อโอ้มีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีพี่วิลล่าวิลล่าอย่าไม่บอกโยกไม่มีก็ไม่ได้มีอ่ะมีมีเหรอไม่ได้มีเฮ้ยเอาลงไปสรุปคะแนนกันตอนนี้น้องนัทธิว0คะแนนค่ะจิ๊กนวรัตน์1คะแนนค่ะและออฟ0คะแนนค่ะเดี๋ยวว่ากันต่อไปอ่ะครับมหาสมบัติ
ับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่เอาละมาลุยกันใหม่เลยดูว่าเป็นยังไงนี่คือมหาสมบัติที่รออยู่หนึ่งท่านล้วงเข้าไปเลยล้วงให้ได้เหยียดแขนไปเต็มที่อย่าให้ถึงข้างล่างและอย่าบนสุดเท่านั้นเองเอาไปให้ได้เอาไปล้วงก่อนครับแล้วใส่ถุงให้ดีระหว่างที่มันออกมานี่ทุกคนช่วยหยิบนะมันติดตรงนี้หยิบมาได้เลยนะช่วยหยิบได้เลยนะใส่ถุงให้เยอะๆมากมายพร้อมเลยนะครับพร้อมขอให้โชคดีไปเลยลุยหยิบเลยลุยเลยมาเลยเอามีบ้างมีบ้างมีบ้างเยอะมากเลยโอ้โหเอาละมาช่วยกันนับมาช่วยกันนับเทไหมเห็นโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้เอามาสรุปแล้ว 16,950 โอ้โหเบรกดิหากันก็ไปอีกอ่ะหากันต่อแต่ว่าดูคะแนนกันก่อนแหมน้องนาทิวตอนนี้0คะแนนคุณชิคนวรัตน์มี1คะแนนมีคนเดียวเลย0คะแนนเอาละมีคะแนนเดียวไปนะคะตรงนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีวันนี้เรื่องราวของเราวันนี้จะเรื่องราวเกี่ยวกับไทยๆประเพณีของเราเยอะแยะมากมายทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่วันนี้คุณมัมบอกขอจัดอันนี้มาพิเศษเลยคุณมัมจัดการเองเลยเมืองของเขาจังหวัดของเขาเลยมาคุณมัมเสนอว่าจัดอะไรมานะฮะเชิญมาหน่อยครับผมไม่ใช่คุณหม่ำครับผมสสบุญทินครับวันนี้ท่านสสให้เกียรติมาถึงรายการเลยนะครับครับผมคุณหม่ำไม่ว่างครับเลยส่งผมสสบุญทินมาแทนครับจริงๆแล้วผมว่าจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมากนะฮะแล้วก็มีประเพณีที่แบบยิ่งใหญ่เอามากๆเลยประเพณีอะไรครับคือประเพณีถ้าเป็นภาษาฝรั่งนี่ผมก็จะใช้คำว่าThe Rocket in the Festival Welcome to ยโสธรให้เป็นภาษาไทยนะคะแปลเป็นภาษาไทยคือว่าขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรบ้านผมนะครับแล้วจะเป็นภาษาบ้านยโสธรพูดยังไงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านเฮาด้วยครับและยโสธรงานยโสธรเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีหลีอย่าลืมนะครับวันที่7วันที่8เดี๋ยวๆพี่ทำไมภาษาอังกฤษมันสั้นจังเลยเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเลขาผมได้โชว์โชว์อะไรการรำซึ่งเป็นสวยงามมากในจังหวัดยโสธรมากผมคืองานประเพณีบุญบั้งไฟนี่แรกกับเรื่องราวของคนจะไปเยี่ยมจังหวัดยโสธรเลยนะถ้าเราไม่สวยนี่เขาไม่ไปเลยนะเลขาสสบุญถิ่นนี่ผมคัดมาอย่างนี้ต้องรำสวยไปแล้วไปแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเชิญครับเชิญครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเฉยๆนิ่งๆนี่ผมสสบุญถิ่นนะครับหมดภาพโอ้สมัยหน้าเขาไม่เลือกผมแล้วบ้าๆๆแบบนี้เอางี้ๆดีกว่าเอาให้มันชัดๆเอาโชว์ประเพณีให้มันดีมิสเตอร์โทนี่กับมิสเตอร์จอนมาวันนี้มาแล้วจอนกับโทนี่ถ้าใครจะกินผมอยากจะถามว่าตรวจคนเข้าเมืองปล่อยเขาหลุดมาได้ยังไงนี่มิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์โทนี่ครับโทนี่สวัสดีครับ
พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยนี่มัมจกมกมา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 มมาเสียงไม่ค่อยได้หรอฮะมามัมมิสเตอร์ปัญญาปัญญาปัญญานิรันดร์กุลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมายุรามายุรามายุราโอ้สุดสวยสวยมากๆนาวรัตยุทธนันคนหลังชอบชอบนัททิวฮัลโหลออกแทงทะลุข้างหลังหัวใจวันนี้ครับชาวจังหวัดเจ้าทองผมอยากรู้ว่ายานอวกาศของท่านขึ้นไปที่องค์การนาซาเนี่ยส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับที่เป็นแต่วันนี้นำสูตรผสมมาโอ้นะครับบางอย่างนะครับเขาชมได้ไหมครับได้ได้ครับผมเอาสูตรมาดูสูตรเจอเลยครับเจอเลยครับขอดูได้นะฮะโอ้นี่จะเปิดเผยสูตรผสมเลยนะเนี่ยครับฮัลโหลโอ้ yes ได้what let's cool whatเมสคูเมสคูเหรอถ้าแปลเป็นไทยก็คือเม็ดฝาคูนี่แหละครับอันนี้นะฮะ what ฮัสนกฮะฮัสนกอ๋อหนูรู้ละอะไรฮะอาหารนกอาหารนกเกียร์แต่เกียร์ผสมเสร็จแล้วมาเป็นคิสวัวฮะคิสวัวคิสวัว what คิสวัวขี้วัวนี่ what นี่อันนี้นี่กันกำลังเข้าเรื่องเลยนะใช่เพื่อไทยใช่ไหมที่ยโสธรแล้วอยู่ยโสธรซิตี้พี่วิวบังไฟโอ้ yes yeah จะไม่ใช่เอาเปล่าตอบไม่ได้คุยเป็นคุยอ๋อเป็นกลุยใช่ไม่ใช่เอาไปอ๋อไฟมาจุดเป็นรูเป็นลายไงไปคุยไทยแลนด์สปิกคลุยคลุยคลุยมีรูมีรูอ๋อมิวสิกเย่ทุกอย่างเป็นส่วนผสมหมดผู้ถ่ายได้แกงถ่ายได้อ๋อในเมื่อว่าผสมเสร็จแล้วทำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับไหนเรามีแล้วเชิญเชิญเลยครับทำเสร็จแล้วดูเลยเดี๋ยวตอนไม่เห็นทำไปเราก็จะงงโอ้จริงด้วยจริงด้วยเดี๋ยวมาวางมาตั้งโอ้หน้าตาอย่างนี้เหรองงไปละอธิบายความหน่อยยังไงคุณหม่ำเขาจะเป็นลักษณะบั้งไฟยาวๆอย่างนี้แล้วจะดีไซน์ต่างกันไปต่างกันไปเพราะอันนี้แต่จะเป็นบั้งไฟจุดนะฮะอันนี้เป็นบั้งไฟจุดจุดหมายว่าไงจุดก็คือจุดขึ้นฟ้าเลยอย่างนี้ดีกว่าเอาบั้งไฟมาเป็นตัวอย่างแต่จุดได้จริงครับผมมี1 2 3ด้วยจุดได้จริงด้วยใช่สังเกตลักษณะดูอะไรต่างให้ดูให้เต็มตาเดี๋ยวจะเป็นคำถามของเราแล้วถามว่าบั้งไฟหมายเลขใดที่สามารถจุดแล้วติดมีไม่ติดอยู่2ไม่ติดอยู่2ติดจริงๆ1 1 2หรือว่า3ครับอ้าวที่จุดแล้วติดจริงๆแล้วติดมาดูนะคุณนัททิวออกมาเป็นหมายเลข1เอาละคุณนรัตน์มีอยู่แล้ว1คะแนนนะครับคิดว่าเป็นหมายเลข1 1ร่วมกันโอ้โหมาคุณนัทครับยังไม่มีคะแนนนะครับหมายเลข3เอาละจุดแล้วนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาละครับเอาละครับไอ้ที่ตรงนี้ติดด้วยครับไปนะครับเอาละครับไปแล้วเลยเป็นหมายเลข2เปิดเฉลยนะครับเปิดเฉลยนะครับหมายเลขดูเฉลยนะฮะเฉลยนะครับ2นะฮะเป็นหมายเลขที่ไม่มีใครเลือกเลยอ้าววันนี้โคนมัมยโสธรยกทัพบุกมานี่เลยนำสิ่งดีๆมาให้นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรคุณวิชัยนะฮะนำมาเลยนะครับอ้าวขอเชิญพบเลยนะครับทีมงานมาเลยครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเมืองยโสธรทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนนะครับผมวิชัยเทศมนตรีนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรครับต่อไปครับครับผมสุขกายชลิโรจน์ครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรครับครับเชิญนะครับผมสมเกียรติโคตรพันธ์ครับเป็นครูฝึกสอนพวกกองยาโอ้โหต่อไปนะครับผมสสบุญถิ่นเฮ้ยไม่ใช่คิวมีหัวหน้าประจำพันธ์นะฮะเชิญครับสุภาพรศรีสายเชื้อค่ะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรค่ะโอ้เห็นมั้ยหลายท่านครับหลายท่านครับต่อเลยครับต่อเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนุสราหนองแคนหัวหน้างานประชาพันธ์เทศบาลเมืองยโสธรค่ะคนบ้านผมเห็นมั้ยมีแต่คนหล่อๆสวยๆครับ
ให้ให้รองนายกดีกว่าได้อธิบายความถึงเรื่องราวงานประเพณีต่างๆจะเริ่มกันเมื่อไหร่ครับปีนี้นะครับเราจัดวันที่7วันที่8ที่9นะครับวันศุกร์นี่คือวันที่แบบกองเชียร์ทั้งหมดจะรวมแข่งขันเรื่องกองเชียร์วันที่8ก็คือสวยงามรำสวยงามแล้วก็แห่บ้องไฟนี่บ้องไฟแบบนี้แบบนี้โอ้ยสวยงามด้วยเดี๋ยวบ้องไฟสวยงามนี่ในนี้จุดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ยนี่อันนี้ร้านนี้ทำด้วยนะฮะนี่สวยมากเลยตัวนี้เป็นบ้องไฟที่เราจำลองมาเป็นบ้องไฟสวยงามทำจากกล่องนมนะคะเป็นฝีมือน้องๆของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งใช่แล้วใช่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยอย่างงู้นอะไรอย่างงู้นอันนี้ก็เป็นบ้องไฟโบราณเดี๋ยวน้องเดินมานี่เลยเดินมานี่โอ้โหหลบหางอันนี้จะเป็นบ้างไฟเรื่องเหรอเป็นบ้างไฟโบราณครับอันนี้เด็กๆก็เล่นกันเอาไปเซิร์ฟตามบ้านลองหน่อยได้ไหมพ่อเข้ามาให้แน่จักหน่อยเพิ่นให้แล้วให้พ่นเพิ่นแน่อย่าให้เพิ่นแก่เพิ่นเป็นอย่างเด้อโอ้โหโอ้โหมีโชว์มีแข่งขันมีขบวนมีอาหารมีโอท็อปมีอะไรไหมวันที่8ที่ครับเป็นวันที่8เปิดนะครับพิธีเปิดงานครับพิธีเปิดพาแรงพาแรงด้วยเอาละตายซะแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างเดี๋ยวงี้ว่าเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้น้องๆมาโชว์ให้เราเป็นตัวอย่างสักนิดนึงนะแล้วก็จะปิดท้ายสวยๆงามๆได้ขอบคุณไว้นะคะด้วยเครื่องสำอางเทลมีค่ะขอบคุณด้วยนะฮะไปเที่ยวกันเราจะปิดท้ายนะฮะกับโชว์สวยๆเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากน้องๆทั้งหมดนี้นะฮะอ้าวชมได้เลยนะจากยโสธรวันจริงๆ 3-9 พฤษภาคมคงจะเต็มที่เลยครับที่จริงยังไม่จบมั้ยเนี่ยยังไม่จบนะเนี่ยครับผมยังมีอยากจะโชว์ต่อใช่มั้ยเนี่ยหายใจออกมาของจริงไปดูได้นะฮะขอบคุณนะฮะทั้งหมดที่เป็นตัวแทนของยโสธรด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นขาช่วงต่อไปเลยนะครับสมบัติกับกาแฟเบอร์รี่ทรีทวันค่ะไม่มีพี่วิลล่าวิลล่าจ่ายอย่าไม่บอกยกไม่มีไม่มีอ่ะมีมีไม่มีเอาลงไปสรุปคะแนนกันตอนนี้นัทธิวนะคะ0คะแนนคุณจิ๊กนวรัตน์1คะแนนและคุณอ๊อฟปองศักดิ์0คะแนนคงเต้นคงวามากเลยเอ้ามาหาสมบัติกันต่อเลยนะครับมาหาสมบัติกับกาแฟเบอร์รี่ทรีนวันมาเลยออกมาเลยประสบการณ์ดีอยู่แล้วคราวนี้จะส่งใครมาเชื้อเชิญเลยเอาเลยนะเอาเยอะที่สุดใช้เวลาให้เต็มที่เป็นประโยชน์พร้อมไปเยอะแล้วลุยมาเลยเอาละครับโอ้โหเป็นก้อนเป็นกำอีกแล้วโอ้โหมันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกาะเอ้ย 18,820 บวกของเดิม 16,950 ตอนนี้มีเสื้อ 35,770 โอ้โหนะฮาระเบิดระเบิดก่อนนอนแน่นอนเอ้าดูคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนัทธิว0คะแนนค่ะคงที่เลยคิก1คะแนนค่ะปักหลักเลยและคุณออฟ0คะแนนค่ะเหมือนเดิมเปี้ยเลยช่วงนี้คุณขึ้นมาหาสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะขอบพระคุณมากมาเป
ฟังเรื่องราวนี้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วตอบกันมีวันหนึ่งครับภรรยาของใครก็ไม่รู้คนหนึ่งบุกเข้ามากลางรายการเลยบุกมาทำอะไรไม่รู้ถามว่าเป็นภรรยาของใครระหว่างคุณมัมคุณเท่งหรือว่าคุณโหน่งเอาละครับมัมเท่งหรือโหน่งครับภรรยาของใครเอาละครับดูที่ท่านนะฮะคุณนัทธิวนะครับออกมาเป็นอโหน่งคุณธรรมรัตน์ครับเป็นอโหน่งเอาพี่มัมคำตอบมีอยู่แล้วอยู่ที่เซเป้บิวตี้ดิ้งเป็นมาสามท่านมาดูกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆปีไหนทายลำบากนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นภรรยาเพื่อนคุณเร่งงานจำไม่ได้เลยเรื่องอะไรเนี่ยนานมากนานมากผมถามว่าอันนั้นเน็กไทเหรอครับท่านเน็กไทครับผมโอ้แดดร้อนบางแดดได้แดดตอนเมียมานี่แหละเปิดผมหน่อยต่อตัวเลยครับต่อตัวเลยนี่มันกระจอกเกินไปครับมีเต่าไหมนี่ขึ้นไปคนเดียวแล้วสูงๆแล้วไปเชิดขาเดียวเกี่ยวแล้วต่อยพันปีนไปไงอ่ะอย่างนั้นเลยมังกรพันเสาในวัดถูกต้องเลยครับโอ้โหเอาขึ้นที่ไหนขึ้นที่ไหนครับไทยผมขึ้นเองมาแต่ต้องใส่สิงโตพันไปดิไออันนี้ต่ำๆไม่ได้มาเหรอแค่นี้อันแค่นี้ที่มาก็มันเกิดได้เอาไปใครมีปัญหาใครมีปัญหาเรื่องขึ้นเนี่ยเอาเรื่องขึ้นไงเอาเลยเดี๋ยวหม่อมจัดการให้เอาเอกใครนอนอีกไปดิโอ้นี่เล่นไรเลือดเลยเหรอนี่สบายแม่เรียกสักพ่อเรียกใครนอนอีกเฮ้ยเซฟเหรอเซฟเป็นยังไงเซฟตรงนี้นะเดี๋ยวเขาคงเริ่มชอบเดี๋ยวก็ลงมาเป็นยังไงถ้าทางบันไดมันก็ต้นยังไงไม่รู้โชคดีนะเท่งแต่ลองความแต่เขาอยากทำไมเล่าลองดูความแข็งแกร่งไงมันจะไปลองให้กองตีเบาหน่อยดิมองตะปูกระโดดเลยแต่ตัวเองตกใจเลยเออมันสูงมากเลยเฮ้ยตามไปส่งเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตามไปส่งขอบคุณมากเลยตลอดที่เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่รักหมาที่คนอยากเป็นใหญ่มีบุญนะเนี่ยตายสูงให้ลูกดีออกเฮ้ยเจ้าออกไม่ได้เลยรู้สึกขาไม่ได้สั่นแล้วพี่อยู่เลยครับเอาเชื่อเชื่อเดี๋ยวก่อนจะแยกไปทำลิเกซะแล้วมันเป็นธุรกิจส่วนตัวรู้ไงเข้าใจขอให้โชคดีนะแต่ว่าก่อนที่จะแยกไปทำอะไรกันเนี่ยนะเอ้ยพวกเราเอาอันนี้เอาสักหน่อยนี่เอาสักหน่อยนี่ผมทำ3วันแล้วกลับมาพูดจริงเนี่ย3วันจะไปกี่วันนะก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหรอทำไปเรื่อยๆเหรอวันเดียว3 วัน3 วันเนี่ย3 วันคืนทุนคืนทุนนี่มีอีกคนนึงนะอีกคนนึงเขาอยากจะถามมาเรื่องมีเมียน้อยมีดงมีเด็กนี่นะมีให้เล่าเดี๋ยวให้เขามาพูดเลยเขาคล่องใจมานานแล้วมาไม่มีต้องทำไปแล้วมาเมียจ๋าเขาทรมานมาช่วยใช่ไหมอยากพูดอะไรไหมมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีพี่บินละอย่าไม่บอกยกไม่มีก็ไม่มีมีไม่มีเอาเราไปอีก
อดเพราะเจ๊ไม่ขอใช่ไหมเป็นการแสดงใช่ไหมเออจริงๆเลยทำกับฉันได้เฮ้ยไม่รู้นะพี่เบียร์พี่เบียร์ไม่รู้พี่จ้าวเลยจ้าวพี่จ้าวคนที่ใจดำกดรักคนแล้วละเชียร์ชอบฉันกันนึกนึกว่าเธอใจดีหมดแรงเลยอย่างเงี้ยทำไมถึงทำกับฉันได้เป็นของเงินแห้งนะฮะอ่ะเราไปต่อที่ประตูหม่ำนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะประตูหม่ำนำโชคนะคะกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะวันนี้คะแนนออกมา 0-1-0 ได้เล่นทุกประตู4ประตูใช้หมดเลยคุณนวรัตน์นี่มีคะแนนนำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณนวรัตน์เลือก2ประตูให้เลือกก่อนแล้วที่เหลือก็คนละ1ประตูหมายเลขอะไรครับกับอะไร1กับ3เหลือ2กับ4ใครจะ2ใครจะ4ครับจะเป็น2นะครับออกมาเลยครับ3ท่านมาพร้อมๆกันเลยให้คุณอ๊อฟนะฮะคุณนัทธิวยืนรอไว้ก่อนคุณนวรัตน์1กับ3จะเปิดดูอะไรก่อนดีเฉพาะคุณนวรัตน์ก่อนหันหน้าออกอ้าว3อ้าว3เปิดไปคนเดียวก่อนเลยถ้าเกิดจะหม่ำจบเลยเปิดเปิดมาแล้วดึงเข้ามาเลย1 2เปิดมาแล้วเริ่มไม่ไม่เป็นไรคราวนี้ตอบพร้อมๆกันเลยนะฮะใครดึงหม่ำมาได้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะนะครับพร้อมนะครับ1 2ไปเลยเดี๋ยวนะนัทิวเลือกคนสุดท้ายด้วยนะเลือกคนสุดท้ายด้วยท้ายด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเฉลยมาดูเฉลยนะฮะเปิดดูเปิดดูครับประตูที่นี่เนสี่นะครับยินดีด้วยนะฮะขอบคุณนะคะเอากลายเป็นน้องนัทธิวแล้วให้ดอกไม้มาด้วยล่ะขอบคุณคุณจิ๊กนวรัตน์กับคุณออฟค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราทำหน้านี้วันเราไปลุ้น1ล้านนะคะที่คาโอกับน้องนัทธิวค่ะโอ้โหสะสมก็ไว้เยอะแยะเลยนะคะมาถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วยังมีอีก1ล้านที่คาโอนะคะน้องมาถึงต้องเปิดให้เจอปัญญาหรือมยุราเท่านั้นรับป้ายละหมื่นอย่าเจอ3ชาติสนับสนุนโดยบริษัทคาโอคอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดไปแรกนะคาโอหมายเลขอะไรครับมาเลยใช่เอาคาโอหมายเลข3ปัญญามยุราเท่านั้นนะครับออกมาเป็นปัญญามยุราเอาหาปัญญามยุราให้เจอนะครับเขาหมายเลข5นะครับหมายเลข5ค่ะปัญญามยุราปังโอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่เจอเลยเขาหมายเลข12เชื่อใช่ไหมปัญญามยุราปังเด้มาแล้วมาแล้วได้อีกครับไปต่อไปครับเขาหมายเลข7ครับ7นะครับปัญญามยุราเป็นปึ้งเอ๊ะได้ครับได้ครับได้2ใบเอาหมายเลข10 10อ้าว10ค่ะปัญญามยุราครับปัญญามยุราโอ้โหหน้าปึ้งมาเชียร์สุดท้ายปิดท้ายครับใบสุดท้ายจะจบท้ายปัญญามยุราหรือไม่เป็นเอ๊หัวขบวนแต่ที่อะไรครับเอา1ค่ะเป็นโอ้ส่งเพลงไม่ได้นะครับค่ะฮาโอ2ค่ะ2เป็นอ่ะมายุราฮาโอ8เป็นตุ๊กกี้ฮาโอ9อาวุธานฮาโอ4ปัญญาและฮาโอ11ค่ะมายุราเชิญเลยค่ะมาหน้านี้เลยครับอ่ะไม่น้อยรับไปมากมายเลยครับรับไปทั้งหมด 65,770 ค่ะขอบคุณครับยินดีครับก็ติดตามผลงานน้องนัททิวกันต่อไปแล้วก็ชิมได้ยังร้านนะทุกวันอังคารอย่างนี้ทางช่อง7นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ